ฤษฎากาแมนคว้า2รางวัลใหญ่ช้างฉลามชนอวอร์ดแฟนบอลร่วมโหวตเกมโค่นบุรีรัมย์2ประตูต่อ0เป็นเกมประทับใจแห่งปีคุณวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรฉลามชนชลบุรี FC เปิดเผยในงานช้างฉลามชนอวอร์ด2021ถึง2022ที่ Pacific Hall เมื่อวันเสาร์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีคุณสุรพลอุทินทุผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมงานโดยคุณวิทยาได้เปิดเผยว่านี่เป็นครั้งแรกของสโมสรชลบุรี FC และไทยเบฟที่จัดงานให้แฟนบอลได้มีส่วนร่วมโหวตรางวัลต่างๆของนักเตะและทีมงานรวมถึงสโมสรทุกๆคนเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับทุกคนในสโมสรซึ่งต่อจากนี้ฉลามชนอวอร์ดจะจัดขึ้นในทุกๆปีการฉลามชนอวอร์ดในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกนะครับของสโมสรซึ่งเราถือว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญมากนะครับปกติเนี่ยในแต่ละปีเราจะมีฉลามชนคนกันเองนะครับแต่ปีนี้ฉลามชนอวอร์ดเนี่ยเป็นงานที่เราต้องการให้ครอบครัวฉลามของเราก็คือทั้งแฟนคลับนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะโหวตให้กำลังใจนะครับในรางวัลต่างๆของนักเตะแล้วก็ทางทีมสตาฟโค้ชของเรารางวัลช้าง Inspiration Award ได้แก่คุณอนพสิงห์โตทองรองประธานสโมสรชลบุรี FC ลูกยิงยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลได้แก่กฤษฎากาแมนที่ยิงประตูให้ชลบุรีเปิดบ้านรับมือเชียงรายยูไนเต็ดในนาทีที่42Safe of the Season ได้แก่ชนินแซ่เอี้ยเซฟประตูในเกมที่ชลบุรีเปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตรผลในนาทีที่62อย่างแรกเลยผมขอบคุณแฟนๆที่ให้ผมได้รางวัลนี้นะครับส่วนรางวัลนี้ผมก็ขอมอบให้กับทีมผู้สาประตูของเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับแมตช์ยอดเยี่ยมชนะใจแฟนบอลมากที่สุดคือเกมที่ชลบุรี FC เอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0รางวัลดาวยิงสูงสุดคือยูบองชูที่ซัดไป14ประตูรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมได้แก่ฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์วันนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับผมได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นคนฟุ้นน้อยครับขอบคุณครับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลได้แก่กฤษฎากาแมนขอบคุณจริงๆครับจากใจแล้วก็ผมก็จะพยายามทำงานหนักแล้วก็เพื่อให้ปีหน้าได้มีผลงานที่ดีแล้วก็ให้แฟนบอลได้ติดตามผลงานผมอีกครับขอบคุณครับพร้อมกันนั้นยังมีรางวัลทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลอีกด้วยถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ